ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณกฤษณิภาชินบัตรชนขอบคุณสำหรับเสียงตบมือค่ะพึ่งกฤษณิภาชินบัญชรนะคะขอแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะพึ่งนะคะเกิดในครอบครัวข้าราชการนะคะคุณพ่อเป็นข้าราชการทหารค่ะยศปัจจุบันพลโทนะคะคุณแม่เป็นข้าราชการครูนะคะทั้งคู่ตอนนี้เกษียณแล้วก็อยู่บ้านสบายๆนะคะก็เป็นลูกสาวคนสุดท้องมีพี่สาว1คนนะคะพี่สาวก็ทำงานเอกชนธรรมดานะคะชีวิตไม่ได้มีความกดดันอะไรนะคะก็ไม่ต้องลำบากต้องหาตังค์ให้ครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะคือชีวิตก็สบายระดับหนึ่งนะคะทีนี้พึ่งเองนะคะก็จบสถาปัตย์ศิลปากรนะคะเป็นเด็กอาร์ตนิดๆนะคะสมัยก่อนนี่ไม่แต่งหน้าจัดเต็มอย่างนี้นะคะค่ะสมัยก่อนนี่เซอร์มากนะคะแล้วก็เรียนจบมาเนี่ยจบในยุคที่อสังหาริมทรัพย์ดาวมากๆนะคะเป็นยุคมืดเลยก็ว่าได้เป็นช่วงยุคฟองสบู่แตกนะคะรู้อายุเลยทีเดียวนะคะก็ตอนนั้นนี่เงินเดือนหมื่นเดียวค่ะท่านเรียนมาตั้ง5ปีนะคะรุ่นพี่เนี่ยเงินเดือนประมาณ 13,000 ถึง 15,000 นะคะเราก็เลยอ่ะทนทำงานไปนะคะบ้านอยู่แจ้งวัฒนะต้องไปทำงานไกลถึงพระโขนงอะค่ะแค่แบบค่าเดินทางค่ากินกลางวันก็หมดแล้วไม่มีตังค์จะเหลือไปให้คุณพ่อคุณแม่คือให้ได้นิดหน่อยนะคะฉะนั้นเพิ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพนี้มันจะตอบโจทย์กับชีวิตเราจริงๆหรอนะคะก็มีคิดอยู่เสมอว่าจะออกนอกลู่นอกทางบ้างนะคะทีเนี้ยก็ทำงานไปประมาณ 3-4 ปีเนี่ยบังเอิญก็จะมีเพื่อนเพิ่งนะคะได้มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษซึ่งไปเรียนภาษาอย่างเงี้ยเราก็เลยถามเขาว่าเอ้ยอยากไปมั่งอ่ะทำยังไงหรอนะคะแล้วก็ขอข้อมูลเขาแล้วเราก็ขอคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะขอไปเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนนะคะก็ให้ไปจะได้มีประสบการณ์ชีวิตนะคะจะได้เป็นแข็งแกร่งนะคะชีวิตแข็งแกร่งไม่อ่อนแอนะคะก็เลยได้มีโอกาสขอวีซ่าผ่านก็ไปเรียนภาษาอยู่1ปีนะคะใช้ชีวิตสนุกสนานมากแล้วก็ไปทำงานแบบเสิร์ฟร้านอาหารไทยอย่างเงี้ยนะคะเพิ่งอยู่ที่เมืองบาสนะคะเป็นเมืองมรดกโลกสวยมากๆมันมีความสุขที่เราได้เห็นสถาปัตยกรรมสวยๆนะคะเป็นเมืองเฮอริเทจด้วยนะคะแล้วเราก็ทำงานเก็บตังมาแล้วปีที่2เราก็เรียนเกี่ยวกับบริหารธุรกิจตามที่ใจเราตั้งใจไว้แล้วพอเราจบกลับมานะคะเพิ่งก็อธิษฐานว่าขอให้ได้งานที่เราอ่ะไม่ต้องไปตื่นเช้ารถติดเหมือนสมัยก่อนนะคะคืองานอะไรก็ได้ที่มันมีสล็อตกว่านี้ได้ไหมนะคะปรากฏว่าก็แจ็คพอตค่ะพึ่งก็ได้เจอผู้แนะนำเข้าสู่ธุรกิจนี้จากการที่ได้ไปปฏิบัติธรรมนะคะนี่เป็นไงคะทำบุญก็เลยได้เจอของดีนะคะก็เจอผู้แนะนำนะคะขอเสียงตบมือให้คุณนกอนันต์สิริวานิชด้วยค่ะค่ะก็คุณนกนะคะก็นอนเตียงข้างๆพึ่งตอนปฏิบัติธรรมนะคะก็เลยมองกันไปมองกันมา7วันเขาไม่ให้พูดกันนะคะแล้วพอวันสุดท้ายก็เลยได้รู้จักกันเราก็เลยถามว่าเธอทำงานอะไรเหรอนี่เป็นคำถามที่คนทำธุรกิจเครือข่ายต้องครุ่นคิดนึงว่าจะตอบยังไงดีนะคะคุณนกก็บอกว่าอ๋อเราทำการตลาดให้บริษัทยูนิลีเวอร์อยู่นะคะแล้วเราก็เป็นวิทยากรด้วยนะเพิ่งว่างๆเพิ่งลองมาฟังดูสิแน่นะคะเราก็เลยถามว่าเรารู้จักบริษัทยูนิลีเวอร์ใหญ่มากๆเลยนะเก่งอ่ะเป็นวิทยากรด้วยอ่ะนะคะแล้วเขาให้เราฟังได้เลยเหรอคนนอกฟังได้เหรอนะคะเราบอกโอ้ยมาฟังเลยไม่เป็นไรนะคะหลังจากนั้นคุณนกก็ follow up ให้เพิ่งอ่ะได้มาฟังนะคะวันแรกที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งก็งงเหมือนกันเอ้าให้มาฟังเกี่ยวกับธุรกิจใช่ไหมนะคะทำไมต้องมีตรวจผมตรวจผิวด้วยล่ะแล้วก็งงแล้วก็ทำตามไปนะคะให้ทำอะไรแล้วก็ทำหมดนะคะแล้วพอเข้าไปฟังในห้องจริงๆนะคะพอออกมาเนี่ยนะคะเราก็ยังไม่เข้าใจ 100% เพราะว่าทั้งชีวิตเพิ่งไม่เคยผ่านการทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนเลยก็ว่าได้บริสุทธิ์ผุดผ่องมากๆนะคะเพราะว่าหน้าตาสมัยเรียนคงไม่มีศักยภาพพอที่เพื่อนน่ะจะชวนไปทำนะคะเพราะจริงๆมาสืบรู้ทีหลังนะคะเพื่อนมหาวิทยาลัยเพิ่งนะคะทำธุรกิจ A กันเพียบเลยค่ะนะคะแล้วก็มารู้ทีหลังแต่ปันนี้เหมือนเขาเลิกกันไปหมดแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็เลยชวนมาเป็นทีมงานเรานะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็สมัครไปด้วยความเกรงใจ600บาทนะคะคุณนกก็เลยบอกว่าไหนๆเพิ่งก็ลงทะเบียนเหมือนลงทะเบียนเรียนมหาลัยนะ600บาทเนี่ยก็เข้ามาเรียนรู้ตามตารางก็ยื่นตารางเรียนให้เราก็เด็กเรียนค่ะเราก็แบบได้ว่างอยู่ว่างงานรองงานนะคะก็เลยมาเรียนนะคะเรียนไปเรียนมาเพิ่งก็คลิกแล้วรู้สึกว่าตัดสินใจทำธุรกิจนี้ full time เลยตั้งแต่ต้นเลยอะค่ะนะคะหนึ่งขอบคุณค่ะเนื่องด้วย
พราะบริษัท Unilever นี่แหละค่ะประเด็นแรกเลยเพราะเรามีแบ็คอัพที่แข็งแรงขนาดนี้นะคะสินค้านวัตกรรมก็สุดยอดนะคะเพิ่งเป็นคนนึงที่วันแรกอ่ะเพิ่งไม่ได้วันแรกที่สมัครเพิ่งไม่ได้ซื้อของนะคะเพิ่งก็บอกคุณนกว่าเนี่ยเราอ่ะแบกครีมมาจากประเทศอังกฤษเพียบเลยเนี่ยยังใช้ไม่หมดเลยกลับมาได้2วันนะคะแต่เราก็เลยเราก็ใช้ไปนะคะปรากฏอยู่ที่นู่นมันหนาวๆอยู่ที่นี่มันร้อนมากค่ะตอนนั้นมันเป็นยุคแบบเขาเรียกอะไรโลกร้อนจริงๆนะคะแล้วก็ทาครีมไปนะคะแล้วก็คันๆหน้าก็เกาๆค่ะเกาปุ๊บเฮ้ยครีมมันติดมาที่เล็บเราเพียบเลยนะคะเอ๊ะแล้วครีมมันดีจริงเหรอมันไม่ซึมอ่ะนะคะไม่ซึมไปบำรุงหน้าเรานะคะเราก็เลยหลังจากนั้นเราเข้ามาเรียนรู้เราก็ทราบว่าจริงๆอัพไลน์คุณนกไม่ต้องบอกว่าเพิ่งใช้สินค้านะอะไรไม่ต้องพูดละเราก็ใช้เองเลยเพราะเราอยากทำธุรกิจเราก็ต้องรู้ว่าสินค้าในธุรกิจมันดีจริงไหมนะคะหลังจากที่เพิ่งได้ใช้ชุด Moisture Enrich เป็นชุดพื้นฐานธรรมดานะคะมี4ตัวโฟมรองหน้าโทนเนอร์ไดครีมไนท์ครีมใช้ไนท์ครีมปุ๊บโทรหาคุณนกเลยเฮ้ยนกมันนุ่มมากอะทำไมครีมมันแบบสุดยอดเงี้ยหน้าเรานุ่มมากเลยนะคะหลังจากนั้นก็เลยจัดเต็มทุกอย่างค่ะเริ่มด้วยเซรั่มที่ทำให้หน้ากระจ่างใสนะคะกันแดดนะคะชุดยกกระชับตอนเพิ่งกลับมาใหม่ๆนะคะหน้าเพิ่งจะโอมบานหน้ากลางมากนะคะปรากฏว่ายกกระชับไปหน้ามันก็หุบลงได้นะคะมีความสุขมากๆนะคะทุกวันนี้ก็หน้าเรียวขึ้นนะคะแล้วตอนที่อาหารเสริมออกมาเป็นคอลลาเจนแมทริกกับเพอร์เฟคเรเดียนเพิ่งก็กินจัดเต็มนะคะคอลลาเจนนี่กินแบบสาดๆนะคะสาดสดหมดซื้อนะคะแล้วก็เพอร์เฟคเรเดียนเนี่ยทานเช้า2เย็น2นะคะผลของการทานนะทานไปเรื่อยๆนะคะรู้สึกว่าตัวเองหน้าเด็กลงค่ะอันนี้คอนเฟิร์มค่ะต้องไปทานค่ะแล้วทำให้เราทำงานง่ายขึ้นมากนะคะตอนนี้ก็เล่น Facebook ก็เอารูปตัวเองโพสต์ลงไปนะคะมีเพื่อนจากนอร์เวย์มาสั่งซื้อสินค้านะคะสมัครด้วยนะคะก็เลยบอกอนุภาพของการใช้สินค้ามันสุดยอดจริงๆนั่นคือสิ่งที่เพิ่งประทับใจสิ่งแรกก็คือเรื่องสินค้านะคะเรื่องต่อมาที่ประทับใจมากๆก็คือทริปท่องเที่ยวค่ะคือชีวิตเราอ่ะเราก็บ้าท่องเที่ยวอยู่แล้วเราชอบเที่ยวมากๆนะคะปรากฏว่าได้ทริปฟรีไปท่องเที่ยวกับ Unilever นี่มัน5ดาวจริงๆค่ะ VIP สุดยอดมากๆนะคะคือตอนนั้นน่ะได้ไปนอนโรงแรมเวเนเชียนโรงแรมสุดหรูในเกาะมาเก๊านะคะคือแค่เปิดห้องเข้าไปก็ช็อกแล้วนะคะเฮ้ยจะใหญ่ไปไหนเนี่ยจะให้เตะฟุตบอลกันหรือไงในนั้นนะคะแล้วเตียงนะคะก็มีผ้าม่านมาเหมือนเราเป็นเจ้าหญิงนะคะผ้าม่านมาห่อไว้ข้างๆกันเราตกเตียงนะคะแล้วก็มีหมอนประมาณ 5-6 ใบนะคะหัวก็มีอยู่หัวเดียวนะคะแต่ให้นอน 5-6 ใบนะคะแล้วผ้าม่านก็มีประมาณ3ชั้นนะคะเป็นลายหลุยนู่นนี่นั่นนะคะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตสถาปนิกเรามันได้มานอนโรงแรมระดับ5ดาว6ดาวนี่มันสุดยอดแล้วนะเพราะว่าตอนไปเที่ยวเองตอนที่อยู่เมืองนอกค่ะเที่ยวแบบไปนอนยูสโฮสเทลก็คือเป็นหอพักนักศึกษาถูกๆนอนเตียง2ชั้นรวมกับชาวบ้านแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำรวมเลยคือประหยัดสุดฤทธิ์นะคะคือเที่ยวเองนะคะแต่อันเนี้ยคือเราตอบโจทย์ชีวิตในการเที่ยวของเราได้มากๆนะคะกินก็กินบุฟเฟ่ฟรี3มื้อค่ะใครกลับมาไม่อ้วนนี่แบบซูฮกเลยนะคะคือมันต้องอ้วนกันนะสักนิดนะคะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆแล้วเราก็เลยมีความฝันว่าฝันต่อไปของพึ่งก็คือจะตั้งเป้าให้คุณพ่อคุณแม่ได้ไปเที่ยวกับเราฟรีอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่พึ่งชอบในธุรกิจนี้มากๆเลยก็คือเรื่องของ passive income นะคะรายได้ที่เราหยุดทำงานแต่รายได้ไม่ได้หยุดไปด้วยนะคะคุยง่ายๆถ้าพึ่งทำงานสถาปัตย์ต่อไปนะคะมันก็เป็นงานที่ต้องใช้ professional คือความเป็นคือเขาเรียกลักษณะของเราเก่งเฉพาะด้านอ่ะฉะนั้นเราต้องทำงานไปเนี่ยเราหยุดไม่ได้นะคะรุ่นพี่เพิ่งอ่ะที่ทำงานมาสักพักแล้วเขาก็เปิดบริษัทเป็นของตัวเองอ่ะมันก็เหมือนกันคือบริษัทนึงก็ต้องสมมติเรามีลูกทีมที่ทำงานให้เราใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องดูว่าแบบนี้มันผ่านไหมมันก็ต้องทำเองอยู่ดีทุกอย่างนะคะแล้วยังจะต้องมีความเสี่ยงจากการที่อันนี้เจอมาหลายเคสมากๆมีเพื่อนเพิ่งที่ทำงานแล้วก็บอกว่าเนี่ยเก็บเงินจากลูกค้าก็จะแบ่งเป็นงวดใช่ไหมคะงวดที่1งวดที่2งวดที่3มาจ่ายครบเพราะว่าเขาต้องการให้เราทํางานเขาให้เสร็จแต่พองวดสุดท้ายนี่เบี้ยวนะคะก็คือตามสภาพเศรษฐกิจนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพิ่งก็มองว่าแล้วเราจะต้องทํางานอย่างเงี้ยไปจนแก่เลยเหรอนะคะแล้วเราก็จะไม่มีการพัฒนาตัวเองเลยนะคะแล้วก็ธุรกิจนี้ก็เลยเป็นธุรกิจที่ล้นระยะเวลาความสําเร็จให้ได้นะคะคือทําไป 3-5 ปีก็ประสบความสําเร็จได้นะคะรับรายได้แบบ passive income ได้แต่ตัวพึ่งเองจริงๆพึ่งให้เวลาตัวเอง10ปีเลยนะคะเพราะว่า5ปีเนี่ยมันเพิ่งจะได้ปรับจิตวิญญาณจากการที่พึ่งเป็นลูกจ้างอ่ะมาเป็นนายจ้างตัวเองเสร็จแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็น business owner คือเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างแท้จริงอ่ะมันต้องใช้เวลานะคะ business owner จริงๆแล้วต้องเงินเดือนประมาณ 3-5 แสนขึ้นไปอ่ะคุณถึงว่าจะเรียกได้ว่าคุณหยุดทำงานรายได้มันไม่ได้หยุดตามไปด้วยนะคะและนี่เป็นสิ่งที่คือทุกคนก็แสวงหาหรือเปล่าคะเพราะว่าใครจะไปอยากทำงานทั้งชีวิตจริงไหมคะฉะนั้นแล้วเนี่ย
ตอนเพิ่งมองย้อนกลับไปว่าตอนเป็นสถาปนิกอ่ะเราอ่ะเหมือนหนูติดจันทร์อ่ะเราทำงานไปเรื่อยๆนะโดยที่เราไม่ได้ออกมามองเลยว่ามันมีโอกาสอะไรในชีวิตอื่นๆนะมันสามารถที่เราสามารถไขว่คว้าได้อ่ะคือมันแล้วเราก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยเพราะว่าเราจะอ่านหนังสือคือซื้อนิตยสารก็จะเกี่ยวกับพวกบ้านพวกอาคารสวยๆถูกไหมคะแต่ว่าพอมาทำธุรกิจเนี้ยเริ่มอ่านหนังสือ how to เป็นเริ่มอ่านหนังสือพัฒนาความเป็นผู้นำเป็นโดยที่ไม่หลับไปซะก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องพัฒนาศักยภาพจนเราอ่ะไปพัฒนาทีมงานได้เราถึงจะมีรายได้อย่างมั่นคงใช่ไหมคะแล้วก็ธุรกิจเนี้ยให้ความภาคภูมิใจกับพึ่งนะคะพึ่งเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เห็นด้วยอยู่แล้วในการที่มาทำธุรกิจนี้ตั้งแต่แรกซึ่งหลายๆคนที่เริ่มมาทำก็จะรู้สึกนะคะคือประมาณว่าจบจากเมืองนอกมาลูกเธอทำอะไรหรอพ่อแม่ตอบไม่ถูกอะนะคะแม่บางทีแม่ก็บอกมันก็ไปขายเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่รู้ว่าธุรกิจเครือข่ายคืออะไรอย่างแท้จริงนะคะแต่ว่าพึ่งก็เลยขอคุณพ่อคุณแม่แบบว่าเออขอเถอะประมาณปีนึงถ้าทำไม่สำเร็จนะจะกลับไปทำงานประจำให้นะคะปรากฏว่าก็ตั้งใจทำเลยนะคะประมาณ2เดือนแรกก็ขึ้นไป2ตำแหน่งนะคะประมาณปีกว่าๆนะคะก็ขึ้นตำแหน่งที่5จาก8นะคะสมัยก่อนมี8ตำแหน่งสูงสุดนะคะแล้วพึ่งก็ได้มีโอกาสที่ได้เชิญคุณพ่อคุณแม่มาฟังนะคะขึ้นบนเวทีพูดในงาน You Success นะคะปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่พลิกหน้ามือไปหลังมือเลยนะคะจากที่บ้านแอนตี้ก็คือญาติคุณพ่อคุณแม่พี่สาวไม่ใช้สินค้าเลยนะคะไม่แนะนำคนให้ไม่อะไรทั้งสิ้นอย่ามายุ่งกับฉันนะคะจนทุกวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่เชียร์คอลลาเจนได้เก่งมากๆนะคะแนะนำไปเพียบเลยนะคะแล้วคุณพ่อเนี่ยวันนั้นน่ะกลับมาถึงขั้นเอารูปเราที่ขึ้นมายืนบนเวทีเนี่ยเอาไปแปะลงวอลเปเปอร์ในคอมพิวเตอร์ของท่านเดี๋ยวจะเห็นรูปสุดท้ายนะคะอ้าปากวอลเงี้ยยังจะเอาไปลงในวอลเปเปอร์อีกอะงงมากอันนี้ว่าขึ้นแล้วนะคะคือเราก็แบบเฮ้ยมันภูมิใจอ่ะซึ่งมันเป็นความภูมิใจที่มันหาไม่ได้จากธุรกิจอื่นหรอกนะคะหรือเราทำงานประจำพ่อแม่คงจะไม่เอารูปเราตอนดับแบบไปทำมันก็ไม่ได้ภูมิใจอะไรนะคะนะคะก็พระพุทธเจ้านะคะสอนไม่ให้เราเป็นคนโลภใช่ไหมคะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกให้เราอ่ะต้องเป็นคนจนนะคะท่านบอกให้เราอ่ะรีบร่ำรวยเถอะเราจะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นต่อได้นะคะแล้วคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้มันก็มีทุกคนนะคะทุกแบบคนจนแล้วไม่มีอะไรจะกินกับทุกแบบคนรวยที่มีตังค์มากไปเนี่ยเพิ่งเลือกอย่างที่สองดีกว่าค่ะคือเรียกได้ว่าขอมีความทุกข์แบบคนรวยดีกว่านะคะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแห่งการให้ที่แท้จริงนะคะเราต้องช่วยให้คนอื่นสำเร็จก่อนเราถึงจะสำเร็จในธุรกิจนี้นะคะมันถือว่าเป็นธุรกิจที่ทำให้เราได้บุญนะคะแล้วทำไปทุกวันในสิ่งที่เรามีความสุขกับมันอะทำให้เราทำได้โดยไม่เบื่อแล้วเหมือนเราไม่ได้ทำงานนะคะฉะนั้นวันนี้พึ่งก็อยากให้ทุกคนนะคะมาประสบความสำเร็จกับธุรกิจนี้ด้วยกันนะคะพึ่งทำได้ทุกท่านก็ทำได้ค่ะ